ประชุมอนุกรรมการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2563พันตำรวจโทหญิงมารินีปัญญาคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรึกษาหารือการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมชั้น3สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี